สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนท่านทําอุโมงค์แสงนะครับที่ใช้ในการเดินทางทะลุมิติที่เราจะเห็นในหนังหลายๆเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการทําในมายาจะเป็นยังไงสวัสดีครับท่านผู้ติดตามทาง Facebook และ YouTube ของไรซีนะครับผมอาจารย์พรนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องสร้างก็คือท่านจะต้องสร้างอุโมงค์นะครับที่มีความยาวนะครับวิธีการที่ผมจะเลือกใช้นะครับก็คือการใช้เคอร์ฟในการสร้างอุโมงค์ที่มีลักษณะ เลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับเพื่อให้มันดูมีความน่าสนใจนะครับเราจะมาใช้คําสั่งในการสร้างเคอร์ฟนะครับแล้วเราจะอยู่ที่มุมท็อปวิวเขียนอุโมงค์ลงไปได้เลยนะครับจะโค้งจะอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่ท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดัดมันอีกสักหน่อยหนึ่งด้วยเพื่อความน่าสนใจนะครับโอเคเสร็จแล้วกด Enter นะครับตอนนี้ผมได้เป็นลักษณะของเส้นพาดน,นะครับที่เราจะใช้ในการทําอุโมงค์นะครับ สเต็ปต่อไปนะครับเราจะทำการ Extrude เราจะใช้ตัว Circle นะครับ nerve circle นะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการกดตัว C ค้างไว้นะครับแล้วใช้เมาส์ซ้ายนะครับจับตรงกลางแล้วพยายามที่จะกดลากเข้ามาหาบริเวณที่เป็นเค r ร์นะครับพอมันมาอยู่ใกล้เค u ร์ฟเนี่ยมันจะโดนเองนะครับพอเราได้เอาวงกลมมาวางตรงเค r ร์แล้วนะครับให้เราหันมันขึ้นแบบนี้ให้มันเป็นลักษณะ90องศานะครับหลังจากนั้นนะครับที่เส้นนะครับเราจะทําการ ปรับแต่งเส้นนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีจุดเพียงพอที่ความโค้งของมัน,นจะมีความสวยงามนะครับไปที่เคิร์ฟแล้วก็ไปที่รีบิวนะครับ Number of span เนี่ยผมจะใส่เยอะเ,ยอะเลยสัก25แล้วกดรีบิวนะครับเราจะได้จำนวนจุดที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เฉลี่ยค่อนข้างเท่ากันเราจะทำให้เราได้ตัวเคิร์ฟที่มีความสวยงามนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะทำการมาดัดเคิร์ฟนะครับเพื่อให้เคิร์ฟเนี่ยมีความโค้งค่อยๆดัดนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆไปนะครับให้เราได้จุดที่ดูแล้วมีความสนุกสนานนะครับมีการเลี้ยวโค้งที่น่าสนใจที่ดูเป็นพวกไลท์ทูเนลนะครับเหมือนในหนังนะครับมันก็จะมีความหักเลี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความน่าสนใจอืมโอเคคิดว่าพอได้แล้วนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราจะทำการ e x t r u d e นะครับให้เราไป Select ที่ตัว Circle นะครับแล้วมา Select ที่ curve จากนั้นไปที่คำสั่ง Surfa c e แลเวเราจะใช้คเเ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 เ e x t o d e นะครับให้เราเลือกคำสั่ง e x t o d e เลยนะครับเราจะได้เป็นลักษณะของอุโมงค์นะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับมีความวกวนนะครับมีความเลี้ยวหักเลี้ยวนะครับตามที่เราได้ดัดในเส้นเคอร์ฟถ้าเกิดว่าใครยังไม่พอใจนะครับกับตัวเชฟที่เราได้ตรงนี้เราสามารถที่จะมา adjust เคอร์ฟของเราได้อีกครั้งนึงนะครับให้เราทำการ select c u r v e ฟนะครับที่ c o n t r o l v e r t e x นะครับแล้วเราสามารถที่จะแต่งมันได้อีกนะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับไปที่ e x, x t r u d e Option นะครับที่อยู่ในตัว Surface ใหม่ที่เกิดจากการ e x t e นะครับเราจะเข้าไปปรับค่ามันนิดหน่อยนะครับเพื่อทําให้มันมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับเราจะไปปรับค่า Fix Path นะครับกด1นึ่แล้ว Enter นะครับ Fix Path เนี่ยจะทําให้ตัว Surface ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาพอดีกับตัวเส้นที่เดินอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเราไม่ Fix Path เนี่ยมันจะมีบางทีที่ตัว Surface ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะหลุดออกไป แล้วเคิร์ฟเนี่ยเราจะไม่ไดอยู่ตรงการเคิร์ฟตัวออริจินอลที่เราใช้สร้างนะครับให้เราฟิกพาดด้วยนะครับสเต็ปต่อไปนะครับผมก็จะทําการคอนเวิร์ตนะครับเจ้าตัวอุโมงค์ตัวนี้ไปเป็นโพลิกอนนะครับโดยที่ไปที่ modify นะครับ convert nerve to polygon นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะ reset setting ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาทำการเปลี่ยนค่านะครับ type triangle ให้เป็น quad นะครับ แล้ว translation m e t o d เนี่ยให้เลือกเป็น standard fit แล้วก็กด translate ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเราจะได้ตัวอุโมงค์อันใหม่ที่เป็นโพล y กอนเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะกด3นะครับเพื่อเช็คดูนะครับมันก็จะมีความสม o o t h นะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราจะทำการสร้างกล้องนะครับให้เราไปที่ create camera อ่าเราจะได้กล้องอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าอันนี้ลับหัวนิดนึงนะครับกล้องอยู่ตรงนั้นนะครับ เสร็จแล้วเราจะเลือกกล้องแล้วก็เลือกตัวเส้นเคอร์ฟนะครับจากนั้นไปที่โหมด Animation ที่โหมด Animation ที่ c คอนสแตนที่ m โมชั่นพาธเลือกแอ t แท h to Motion p a า t นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ากล้องเนี่ยมันจะติดไปละตามเคอร์ฟแต่ว่าปัญหาที่เราเจอคือกล้องไม่ได้หันหน้าไปในทางที่ควรจะเป็นมันเหมือนหันข้างอยู่ตรงนี้เราจะต้องไปอัจจัดที่โมชั่นพา h นะครับทำได้โดยการ select curve นะครับแล้วก็ไปที่ตัว attribute editor นะครับไปที่ motion path นะครับให้เราเปลี่ยนค่าตัวแรกคือ font a x i t นะครับให้เป็นแกนแซกนแซดนะก่อนนะครับแกนแซจะทําให้เห็นไหมฮะตอนนี้แกนแซ t จะวิ่งละแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันวิ่งกลับหลังเห็นไหมฮะให้เรา invert font นะครับตอนนี้กล้องเราจะวิ่งไปตาม path ละเราสามารถที่จะไปเลือก layout to pan s i e by s นะครับแล้วก็เข้าไปดูใน camera หนึ่งนะครับ เพื่อที่จะมองเห็นกล้องของเรานะครับว่ามันมีการวิ่งเข้าไปเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมครับตอนนี้กล้องของเราเนี่ยวิ่งเข้าไปในอุโมงค์แล้วนะครับของผมเนี่ยใช้อยู่ที่1 5 0ยห้เฟรมอ่าเราจะเห็นว่าระยะมันค่อนข้างใกล้นะครับเพราะอุโมงค์มันค่อนข้างเล็กจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้อุโมงค์ดูแบบใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับให้เราเ e l e c t camera นะครับ select ที่ตัว view ของ camera นะครับแล้ว select camera ที่ camera เราจะเปลี่ยนเลนส์ให้ w i d ขึ้นโดยการใส่สัก18นะครับอตอนนี้เราจะเห็นละนะว่ามันมีการวิ่งเข้าไปในอุโมงค์มีการชวัดเฉวียนที่ค่อนข้างเร็วถ้าเกิดว่าของใครเร็วเกินไปเราสามารถที่จะยืด time line ออกได้ผมจะลองยืดเป็นสัก200 f r a m นะครับวิธีการนะครับที่เราจะเลื่อนตัว motion path ได้นะครับให้เรา select ไปที่ตัวกล้องนะครับ กล้องเราเนี่ยมันจะมีกราฟที่ติดอยู่แบบนี้นะครับนี่คือกราฟการเคลื่อนที่ที่ติดกับโมชันพาดตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่เฟรม e นะครับแล้วมันไปจบที่เฟรมตอนนี้มันจบที่เฟรม150นะครับเราจะต้องการให้มันจบช้าลงนะครับ s e l e c t k e y f r a m e ตรงนี้นะครับกด W แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนไปที่เฟรม2 0 0ได้เลยแบบนี้จะทำให้กล้องของเรานั้นมีความช้าลง โอเคตอนนี้เราทำพาร์ทแรกเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของการสร้างอุโมงค์นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเลือกเน็ตนะครับก็คือเราจะไปเลือกที่กล้องนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนนะครับของเดิมเนี่ยกล้องเนี่ยมันมีค่าของกราฟอยู่เราจะเห็นว่ากราฟของมันเนี่ยเป็นลักษณะ slow in slow out ให้เรากด linear นะครับถ้า slow in slow out เนี่ยมันจะเป็นแบบค่อยๆออกค่อยๆหยุดผมต้องการให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นประมาณน,นี้ ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสเต็ปต่อไปนะครับเราจะทำการเตรียมนะครับที่จะใส่ Material ให้มันนะครับแต่ว่ามันจะมีเทคอยู่นะครับก็คือผมเนี่ยจะทำการสร้างตัวอุโมงค์เนี่ยขึ้นมาอีกเพื่อทำให้อุโมงค์เนี่ยดูแล้วมีมิตินะครับโดยที่ผมจะใช้ตัว Circle อันเดิมนะครับ Select Curve อันเดิม erm นะครับแล้วผมจะใช้คำสั่ง Extrude อีกทีนึง่ง อ่าผมสร้างเซอร์เฟตขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเซอร์เฟตอันนี้เนี่ยผมจะทําการปรับค่ามันให้มันใหญ่ขึ้นโดยการที่ถ้าเราอยากจะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราจะต้องไปปรับที่ตัวเซอร์เคิลนะครับซึ่งตัวเซอร์ e คเนี่ยเราจะต้อง s e เล c กมันอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าจะซ e เล็กง่ายเนี่ยใช้อ u ไลเนอร์ดีกว่านะครับนี่นะครับเซอร์เในระหว่างที่เรายังไม่ได้ Delete History ของตัว เชฟของท่อที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถที่จะไปสเ scale nerve circle ขึ้นได้เลยแบบนี้นะครับแล้วที่ตัวของ surface ที่เกิดขึ้นอย่าลืมนะครับเราจะต้องไป fix part ด้วยตอนนี้จะเห็นว่าผมได้ท่ออีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับทีนี้สเต็ปต่อไปครับเราก็จะทำการ convert เหมือนเดิมครับ modify นะครับ convert nerve to polygon ตอนนี้เรามีอุโมงค์ซ้อนกันนะครับเรามีกล้องแล้วอ่าขั้นตอนต่อไปเราจะทํำเฉดนะครับเ็ปต่อไปนะครับเราจะใส่สีนะครับให้ตัวอุโมงค์ข้างในก่อนโดยที่เราจะใช้เป็น surface shader นะครับ surface shader เนี่ยเราจะใส่ n o d e นะครับ noise ลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่คือ node noise node noise เนี่ยจะเป็น pattern ของการ random ค่าสีขาวดำนะครับ ซึ่งโหนดนอยส์เนี่ยมันจะมีค่าให้เราแอดจัตได้หลายค่าเช่น Time นะครับที่จะทำให้มีการ Movement แบบนี้ซึ่งดูดีนะครับ Frequency นะครับความถี่เรามาลองดูกันเห็นไหมครับดูแล้วจะคล้ายๆกับพวกที่เป็นไลท์ทูนเนลนะครับเราสามารถที่จะลองแอดจัตค่าต่างๆได้เช่น Density นะครับเวลาเราเอาด e น s ิตีลงเราจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ อ่านะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่า,าเดี๋ยวผมขอซ e l e c t ชิ้นนี้แล้วโชว์เฉพาะชิ้นนี้ให้ดูก่อนตอนนี้นะครับแสงจะอยู่เฉยๆแสงไม่ได้มีการเคลื่อนที่แต่ว่ากล้องเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่นะผมจะทำให้แสงตรงนี้เคลื่อนทีนะ่วิธีการคือเราจะเข้าไปใน texture node เสร็จแล้วกดปุ่มข้างบนตรงนี้เข้ามาใน node ที่ชื่อว่า p a t 2 to d e t e x t u r ที่เป็นโนดที่มันจะโปรเจกต์เท็กเจอร์ลงไปบนตัวโพลีกอนนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการเขียนเอ็กเ s s ชั่นนะครับเพื่อทําให้ตัวที่เราวางไว้ว่าเป็นกลุ่มดาวตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นๆเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะครับวิธีการคือเราจะเข้าไปในตัวเชดนะครับจากนั้นเราจะอยู่ที่โนด n อ i s e ให้เรากดปุ่มข้างบนตรงนี้นะครับมันจะเข้ามาในพีชทูดีเท็กเจอร์ซึ่งเป็นตัวฉายเท็กเจอร์ลงไปบนโพลิกอนนะครับเราจะไปยุ่งกับค่าที่ชื่อว่า translate f r a m e ตรงนี้นะครับ ตรงนี้คือ u กับ v นะครับขึ้นอยู่กับ uv ของเรานะครับตัวนี้นะครับของผมเนี่ยมันจะเป็นแกนมันจะเป็นด้านนี้นะครับมันจะไม่ใช่ long surface มันจะไม่ใช่ด้านนี้ที่จะทำให้ polygon มันดูแล้วเหมือน texture มันไหลไปนะครับผมจะต้องใส่ expression ที่นี่คลิกขวา create new expression นะครับให้เรา copy attribute ตัวบนลงมาแล้วก็พิมพ์เท่ากับแล้วให้เราพิมพ์ลงไปนะครับว่า frame คูณ0.01 เซมิโคลอนนะครับเฟรมถ้าเท่ากับเฟรมก็คือเท่ากับเฟรมตรงนี้เวลาเราเพยมันก็จะเล่เลนหนึ่งสองสามสี่หาหกค่าเปลี่ยนไปในแต่ละเฟรมเสร็จแล้วเราคูณจุดศูนย์หนึ่งเพื่อทําให้ค่ามีการเปลี่ยนแปลงช้าลงถ้าเกิดว่าเราใส่ frame เฟรมอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับทุกคนจะได้เห็นกด Create นะครับเราจะเห็นว่าการวิ่งมันค่อนข้างเร็วเห็นไหมครับการวิ่งมันจะเร็วจนเรามองไม่ทันนะครับ เราจะทำให้ค่าการเคลื่อนที่ของตัว expression นะครับที่เราเขียนช้าลงนะครับเราจะลองใส่ค่า0.001ลงไปนะครับเป็นตัวคูณเพื่อให้มันไปนคูณกับเฟรมเพื่อทำให้ค่าเนี่ยมันน้อย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 น,อย,นอยนะครับเพราะถ้าเฟรมคูณจ0.01มันจะทำให้ค่าค่อยๆเพิ่มทีละน้อยมากๆอ่าพิมพ์เสร็จกด edit นะครับเสร็จแล้วเราสามารถที่จะลองเพ a y ได้ตอนนี้เราจะเห็นว่า texture ของเรามีการเคลื่อนแบบซึมๆนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันสักนิดหนึ่งว่ากล้องเราอยู่ไหนนะฮะกล้องเราเคลื่อนจากทางนั้นนะครับดูนะครับกล้องเราเคลื่อนจากทางนี้ทีนี้ตัวแอนิเมชันที่เกิดขึ้นมันเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับกล้องออนะเราอยากให้มันเคลื่อนคนละทิศทางให้มันสวนนะครับเราก็เลยจะต้องใส่เป็นลบนะครับให้มันคูณด้วยค่าลบศูนย์จุดศูนย์ศนย์หนึ่งนะครับค่ามันก็จะกลับนะครับ เป็นอย่างนี้อ่าคือค่าจะมีการเคลื่อนด้วยชา้ชาๆโอเคนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จไปแล้วหนึ่งอันจะมีอีกหลายค่าที่ปรับได้และจะทำให้เกิดความน่าสนใจขึ้นนะครับเช่นค่าที่ชื่อว่า randomness เห็นไหมฮะ randomness เนี่ยถ้ามีค่าเป็นหนึ่งมันจะ random นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีค่าเป็นศูนย์เนี่ยมันจะดูแบบไม่ random แล้วมันจะดูเป็นวงๆนะ ผมจะใช้มันทั้งสองอย่างเลยเพื่อความน่าสนใจตอนแรกเนี่ยให้มันรนดอมคีเฟมเอานะครับพอมาที่สักห้าสิบเนี่ยให้มันไม่ต้องรนดอมอ่าแล้วพอมันเลยห้าสิบเนี่ยให้มันรนดอมใหม,ใหม่มันจะมีการเปลี่ยนแบบเฮ้ยเป็นวงแล้วกลับมารนดอมแล้วกลับมาเป็นวงอีกทีหนึ่งนะครับเราจะไปยุ่งกับอีกวงหนึ่งที่อยู่ด้านนอกนะครับเราจะเห็นอีกวงหนึ่งได้ยังไงนะครับ การที่เราจะเห็นอีกวงได้วงข้างในจะต้องใสนะครับการที่ surface ชิ้นนี้จะต้องใสก็แปลว่าเราต้อง select surface ชิ้นนี้ไปที่ ano แล้วก็ต้องเอา o p a c ออกนะครับและอีกอย่างคือที่ surface shader เนี่ยเราจะต้องมีค่าตรงนี้ด้วยครับตัวที่ชื่อว่า out transparency นะเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนไปที่ไฮประชดครับเราจะไปที่กราฟกราฟ material on selected object นะครับ เราทำการเปิดตัว m a t e r i a l ขึ้นมาเราจะเอา Noise ตรงนี้มาทำเป็น Alpha ได้นะครับเราจะต้องดูก่อนเราอยากให้สีอะไรหายไปเราอยากให้สีดำหายไปผมจะลองสร้างตัวดมไลท์ขึ้นมานะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับเราสร้างดมไลท์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะมาดูนะครับว่าตัวไอ้นี่ของเราเนี่ยมันใสไหมนะเรามีนอย s e ตรงนี้อยู่ ที่เราใช้ในการคุมสีแต่ว่าเราจะเอามันมาแมปเลยทันทีเป็นตัวแบบ opacity map ไม่ได้เพราะค่ามันกลับกันอยู่เราจะต้องใช้โหนดท,ที่ชื่อว่า r e w e r d นะครับอยู่ในมายาธรรมดาโหนด r e w ร r d จะเป็นโหนดกลับค่ามันจะกลับค่าจากขาวเป็นดำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะไปเอาโหนด r e w ร r d เนี่ยนะครับไปรับค่านะครับ R G B ตรงนี้นะครับ uh, ดาวเป็นสีขาวมันก็จะกลับดาวเป็นสีดำนะครับเราก็จะเอา output X นะครับไปที่ตัว Surface Shader เข้าไปที่ Transparency Y นะครับ output Y ไปที่ Transparency G output Z ไปที่ Transparency B นะครับถ้าเราต่อเสร็จแล้วตัว Viewer ตรงนี้นะครับที่มันแสดง Material View เนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะใสแล้วนะครับเราก็กลับไปลองดูนี่นะครับตอนนี้ ไอ้วงกลมวงในเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันใสแล้วไอ้ข้างนอกเนี่ยนะครับอุโมงค์อันนอกเนี่ยเป็นสีแดงถ้าเราเรนเดอร์ดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันใสแล้วจริงๆนะครับทีนี้อุโมงค์ตัวนอกนะครับเราจะทําคล้ายกันนะครับเราจะใช้เป็น Surface Shader นะครับที่เอา Color เราจะใช้เป็น Noise อีกนะครับอ่าเห็นไหมฮะพอขนาดมันต่างกันมันจะทําให ดูแล้วมีมิติขึ้นนะครับนอ i s e ตัวนี้นะครับเราอาจจะต้องการให้ตัวนอ i ส์ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นดูแล้วเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับดูไม่คล้ายกันทีนี้สิ่งที่อยู่ด้านนอกเนี่ยผมจะอยากให้มันเป็นลักษณะของอะไรที่ใหญ่ๆนะเป็นนอย s e เหมือนกันแต่ว่าเราจะปรับค่าให้แตกต่างกันอาจจะเป็นลักษณะใหญ่ๆแบบนี้ครับ เพื่อทําให้ดูแล้วมีความแตกต่างจากข้างในนะสิ่งที่จะต้องทําเหมือนกันคือเราต้องใส่ expression เหมือนกันนะครับ create expression เลยครับเสร็จแล้วให้เราจําค่าเดิมไว้นะครับเดิมแล้วเนี่ยเราใช้ frame คูณจุดศูนนะครับติดลบด้วยนะครับเพื่อให้มันกลับข้างนะครับแล้วก็ semi colon นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันมันช้าไปนะลบจุดศูนย์หแล้วกัน จะได้มีสเปดที่ต่างกันถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทำให้ตัว noise นะครับที่อยู่ในอุโมงค์อันนอกเนี่ยดูแล้วมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆนะครับเราสามารถที่จะไปที่ p a t to detector นะครับ select มันนะครับกดเข้าไปข้างในนะครับเราจะเจอ node p a t to detector นะครับลองเปลี่ยนค่าดูนะครับแต่ละอันดูซิว่าเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยค่ามันเปลี่ยนเป็นลักษณะยังไงบ้างอันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นกลมๆนะครับอ่าผมจะลองใส่จุด จุดหนึ่จุดหดูเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นเส้นทันทีนะครับมาลองเรนเดอร์กันดูนะครับว่าตอนนี้เราได้อุโมงค์ของเราหน้าตาเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นประมาณนี้ในสเต็ปสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะเรนเดอร์มันออกมานะครับเราจะมาทำการปรับสีนะครับโดยที่ตัวอุโมงค์ข้างในนะครับเราจะไปที่ NOISE นะครับแล้ว NOISE เนี่ยมันจะมี c o l o r b a l a n c e อยู่มันจะมี Color Gain อยู่ซึ่งเป็นตัวคุมสี ให้เราใส่สีให้มันนะครับโดยการใช้โหนดแหลมโหนดแหลมเราจะโหนดแหลมเป็นโหนดที่เรากำหนดสีได้เราสามารถที่เห็นไหมฮะใส่สีแดงได้ส่วนตรงสีดำกดทิ้งไปนะครับแบบนี้นะใส่เป็นสีแดงนะครับส่วนอุโมงค์ที่อยู่ด้านนอกนะครับเช่นกันนะครับเราไปที่ค o ลเลอร์บาลานซ์อันนี้ผมจะใส่เป็นสีเขียว จะเรนเดอร์ออกไปเป็นสองสีแล้วเดี๋ยวไปรวมในคอมนะครับและนี่นะครับก็คือวิธีนะครับที่เราใช้ในการสร้างอุโมงค์แสงไลท์ทุนเนลนะครับในช็อตที่เราเห็นในแบบหนังต่างๆจะใช้วิธีที่แบบเบสมาจากไอเดียคล้ายๆแบบนี้นะครับในการที่เราจะใช้เท็กซ์เจอร์ เราอาจจะใช้ 3D element เข้าไปวางอาจจะมี particle ในการช่วยอาจจะมีการใช้ a ั t เต e ร์เอฟเฟในการช่วยนะครับวิธีมีมากมายสิ่งที่ผมทำให้ดูก็คือเป็นวิธีง่ายๆที่ท่านสามารถที่จะลองเรียนรู้และทำได้นะครับในกรณีของผมเนี่ยผมจะเรนเดอร์เราไปคอมในนูกนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ท่านเห็นว่าผลลัพธ์ที่ทำออกมาแล้วดูมมีหน้าตาเป็นยังไง สำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะติดตามเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ CG a n i อ a t เมชั่นมหรือเทคนิคต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะติดตามเราได้ทางเพจนี้ทาง YouTube ของ l i k e CG นะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะฟังเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนหรือว่าเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการทำงานนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปติดตามเราได้ทาง Podcast ของ l i k e CG นะครับขอบคุณในการรับชมนะครับในวันนี้ผมฝากไ้เท่านี้ครับสวัสดีครับ